หลายๆคนที่ใช้ PC จนชินเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาใช้ Mac ก็คงจะมีปัญหาใช่ไหมครับโดยเฉพาะเวลาใช้โปรแกรมพวก Word, Excel แล้วก็ PowerPoint ไอ้การที่จะไปซื้อ Microsoft Word บน Mac เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันซึ่งฟรีสามารถใช้แทน Microsoft Word, Excel แล้วก็ PowerPoint ได้เลยแอปพลิเคชันแรกที่อยากจะแนะนำนะเอาไว้ใช้แทน Microsoft Word นะครับก็คือ Pages ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้แทน Word ได้เลยนะครับจะพิมพ์อะไรพิมพ์งงพิมพ์งานอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะครับลองพิมพ์ซะหน่อยนะครับง่ายนะครับใช้งานง่ายเหมือนกับ Microsoft Word เลยตัวอักษรนะครับให้จัดให้อยู่กึ่งกลางอะไรก็ได้หมดที่สำคัญเนี่ยสามารถส่งให้คนที่ใช้ PC ใช้ได้ด้วยนะครับส่งไปให้เพื่อนที่ใช้ PC เนี่ยมันก็จะเด้งใช่ไหมครับเรามีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายๆครับก็คือเซฟเป็นไฟล์ Word นั่นเองนะครับมาดูนะครับมาข้างบนครับกดไฟล์นะครับตรงนี้ครับ Export to นะครับแล้วก็เลือกมาเห็นไหมครับมันมีหมดเลยมี PDF มี Word นะครับแล้วลองเซฟเป็น Word นะครับเราก็จะเซฟเป็น Word ได้นะครับกด Next ไปครับกดเซฟทับอันเดิมไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมก็จะได้เอกสารที่ผมพิมพ์เมื่อกี้แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟล์ Word นะครับสามารถเปิดใน PC ได้เลยโปรแกรมที่2นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือโปรแกรม Number ครับ Number เนี่ยจะสามารถใช้แทนพวก Excel อะไรได้เลยนะครับเหมือนกันมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกเลขสั้นๆแล้วกันนะครับ10ช่องนี้30ช่องนี้50โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการบวก3ตัวนี้นะครับเหมือนกับ Excel ครับสมมุติเราจะให้ผลลัพธ์มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเรากดเท่ากับครับกดเท่ากับปุ๊บจะขึ้นมาลักษณะนี้ครับเราก็ไปคลิกที่เซลล์ที่เราจะบวกครับแรกปุ๊บกดเครื่องหมายบวกต่อครับแล้วก็มาคลิกอันที่2ปุ๊บกดเครื่องหมายบวกอันที่3แล้วก็คลิกอันที่3ครับกด Enter เห็นไหมครับมันบวกเลขให้เลยเรามาลองดูอันนี้นะครับผมจะคูณกดเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมครับกดนี่10คูณ30กด Enter ไปเห็นไหมครับได้300ลักษณะเดียวกันครับถ้าเราจะส่งให้เพื่อนที่เป็น PC เนี่ยเราก็สามารถเซฟเป็น Excel ได้นะครับลองดูนะครับกดไฟล์นี่ผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันเนาะตั้งชื่อ Excel แล้วกันนะครับ Excel โอเคครับทีนี้เราได้นี่ครับเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับซึ่งเป็นไฟล์เซฟของโปรแกรม Number นะครับซึ่งถ้าสมมติเราส่งเนี่ยไปให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะอาจจะเปิดแล้วอาจจะเด้งหรืออาจจะเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแก้ไขเหมือนเดิมครับเรามาที่ไฟล์ Export to เห็นไหมครับมีทั้ง PDF มีทั้ง Excel เลยนะครับเราก็ทำการเซฟไปเป็น Excel ครับ Next ครับกดไปครับนะครับเขาบอก creating excel file นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็น excel เลยนะครับทีนี้เราเอาไฟล์นี้ส่งมาให้เพื่อนก็เพื่อนก็จะเปิดได้แอปสุดท้ายครับคือแอปอันนี้ผมชอบมากนี่มีประโยชน์มากนะครับใช้แทน powerpoint ได้นะครับจริงๆผมใช้อันนี้ใช้แทนทั้ง powerpoint ทั้ง photoshop เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ photoshop ผมใช้อันนี้นะเขาเรียกว่าโปรแกรม keynote นะครับนะครับ Keynote เนี่ยมันจะมีลูกเล่นหลายอย่างมากเลยนะครับสามารถสร้างสไลด์สามารถสร้างอะไรได้มาลองดูกันวิธีการใช้ Keynote แล้วกันนะครับสมมตินะอันนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับผมจะกรอกได้ครับ Ctrl C แล้ว Ctrl V นะครับสมมตินะ1เปิดแอปKeynote ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำเป็น PowerPoint ของเราได้เลยนะครับมันก็มีลูกเล่นมากมายแต่วันนี้ผมจะยังไม่ได้บอกเนาะเวลาที่เราจะนำเสนอนะครับก็กดตรงเพลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บกดไปนะครับปึ๊บเห็นไหมครับลักษณะเดียวกับ
PowerPoint เลยนะครับทีนี้ผมจะทำให้เป็นไฟล์ของ PowerPoint นะครับเพื่อส่งให้เพื่อนหรือว่าเอาไปเปิดในเครื่อง PC อื่นนะครับเวลาเราทำเสร็จแล้วอยากจะนำเสนอนะครับก็กดไฟล์ลักษณะเดียวกันครับ Export นะครับเห็นไหมครับมี PDF มี PowerPoint ลองทำ PowerPoint กดไฟล์ PowerPoint นะครับ Next PP เนี่ยครับเราได้ไฟล์ PowerPoint แล้วนะครับเห็นไหมครับPowerPoint เด้งเลยเราเอาไฟล์พวกนี้นะครับไปส่งให้เพื่อนที่ใช้ PC นะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับมันก็แทบจะไม่เด้งเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมอาจจะมาสอนวิธีการใช้ Keynote นะครับบ๊ายบายเจอกัน All around the mulberry bush, the monkey chased the